ชาวลัคนาราศีกันนะครับสินแสหมิงคงต้องบอกแบบนี้ในช่วงครึ่งปีแรกนั้นนะครับดาวมันมีการขยับย้ายตอนช่วงมีนาคมนะครับทำให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นมีความติดขัดในหลายด้านนะครับพอเข้าช่วงประมาณกลางกรกฎาคมดาวเสาร์กับดาวพฤหัสนั้นจะโคจรย้ายมาอยู่ที่ภพพันธุเหมือนเดิมดาวพฤหัสได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีอยู่คู่กับดาวเสาร์นะครับสินแสหมิงบอกให้ฟังชัดเจนตรงนี้ว่าช่วงครึ่งปีหลังนั้นชาวกันจะแฮปปี้มีความสุขอย่างเห็นได้ชัดในส่วนเรื่องของงานนั้นนะครับดาวราหูที่ครองอยู่ในภพการงานทำให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นบางช่วงอึดอัดใจในเรื่องงานจะย้ายก็ย้ายไม่ได้อยู่ก็เซ็ง นะครับแต่พอเข้ากันยาต่อเข้าตุลาแล้วนะครับดาวราหูมีการขยับย้ายออกไปแล้วดาวเจ้าเรือนการงานจริงๆคือดาวพฤหัสได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีชาวลัคนาราศีกันจับตาดูให้ดีครับช่วงรอยต่อระหว่างกันยาเข้าตุลาเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกันนั้นมีโอกาสจะโชคดีในเรื่องของการงานท่านที่เป็นพนักงานนะครับก็มีโอกาสที่จะขยับตำแหน่งหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าขึ้นท่านที่อยู่ในวงการราชการก็มีโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองขึ้นใครที่เป็นเจ้าของกิจการที่เป็นชาวลัคนาราศีกันก็แน่นอนที่สุดครับคุณจะแฮปปี้ขึ้นดาวเจ้าเรือนการงานไปเป็นเกษตรดาวเกษตรตรงนี้คือดาวพฤหัสก็เล็งไปยังเรือนการงานมันเห็นอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องดีขึ้นนะแล้วใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยกันเป็นหนึ่งลัคนาราศีที่จะต้องมีอุปสรรคแบบเต็มคือมันมีอุปสรรคกันได้ทุกๆลัคนาแต่ไอ้กันเนี่ยมันเจอกับอุปสรรคเต็มๆบางคนท้อบางคนเซ็งบางคนเบื่อไม่อยากจะเริ่มส้นตีนเลย แต่พอดาวมันขยับถอยหลังมาตรงนี้กันจะแฮปปี้ขึ้นแน่นอนครับเมื่องานก้าวหน้าแล้วชาวกันก็จะมีพลังในการที่จะ อยากทำอะไรหลายๆอย่างให้มันสำเร็จไปตามขั้นตอนแล้วเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นเป็นไม้เด็ดของชาวกันใครที่จะไปบุกเบิกธุรกิจการงานของตัวเองให้เข้าไปสู่ระบบออนไลน์โซเชียลมีเดียมากขึ้นคุณจะได้รับความสำเร็จแน่นอนแต่ต้องขยันต้องรีบลงมือทำอย่าไปนอนเป็นควายเผือกทอดหุยอยู่ไม่ได้ครับจังหวะดาวเมื่อมันเดินดีมันไม่ได้อยู่กับมึงตลอดนะครับเดี๋ยวบางช่วงมันก็ต้องย้ายออกไปฉะนั้นคุณทำอะไรคุณจำเป็นต้องทำในช่วงจังหวะที่ดาวมันดีแล้วก็ขอบอกด้วยว่าชาวลัคนาราศีกันใครนะครับที่อยู่ในแวดวงของงานที่ต้องติดต่อที่ต้องเดินทางงานคุณจะกลับมาขยับดีขึ้นมาแม้จะไม่ได้ดีเหมือนกับช่วงก่อนโควิดเลยแต่ก็ดีกว่าไอ้ช่วงที่โควิดมันผ่านไปแล้วแหละมันดีขึ้นแน่ๆล่ะชาวกันไปดูเถอะเพราะว่าดาวมันขยับเดินไปในทิศทางที่ดีนะครับยากันนั้นเลยนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกันนั้นนะครับต้องบอกแบบนี้ว่ามันเป็นช่วงแห่งการได้มาแล้วก็ใช้อุดปัญหาเก่าๆของชาวลัคนาราศีกันคุณอาจจะไปกู้ยืมเงินหรืออาจจะมีเครดิตอะไรก็ตามเพื่อมาเสริมสภาพคล่องในเรื่องงานของคุณหรือถ้าเกิดเป็นบุคคลคุณก็อาจจะไปเบิกวงเงินในเรื่องของบัตรเครดิตมาใช้แล้วมันต้องมีการใช้หนี้เข้าไปฉะนั้นช่วงจังหวะตรงนี้ที่ดาวมันเดินดีขึ้นตรงนี้เงินที่คุณได้มาคุณก็จะต้องเอาไปแก้ปัญหาเก่าๆแต่มันก็สบายๆครับถือว่าเป็นโชคดีซะอีกครับที่พอเข้าช่วงครึ่งปีหลังแล้วชาวกันมีความแฮปปี้ยิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนมากของชาวลัคนาราศีกันต้องถอยหลังกลับไปในช่วงประมาณมีนาคมจนถึงประมาณช่วงมีนาเมษาพฤษภา
มิถุนาอะไรช่วงนี้ครับความรักของชาวลัคนาราศีกันก็กระพร่องกระแพร่งไม่ค่อยได้อย่างหวังบางคนก็ถูกเทบางคนก็อกหักบางคนก็ต้องจำใจเลิกออกมาแบบปาดน้ำตาแล้วก็ต้องเดินหน้าไปต่อทั้งๆที่ตัวคุณเองนั้นไม่ได้รับความสุขแต่อย่างใดนี่คือชาวลัคนาราศีกันบางคนก็รักคู่อยากเจอคู่แต่ก็ไม่ค่อยได้เจอไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะวิบากกรรมส้นตึกอะไรทำให้มันไม่เป็นไปอย่างใจที่คุณต้องการนะในช่วงที่ผ่านมาพอเข้าช่วงครึ่งปีหลังปั๊บนะครับจากช่วงกรกฎาสิงหาไปแล้วสินแสหมิงพยากรณ์ว่าความรักของชาวกันจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นใครที่เลิกกันไปแล้วแบบที่ว่ายังต่อกันติดมีโอกาสนะครับที่จะกลับมาคุยกันส่วนที่ต่อกันไม่ติดแล้วคุณก็เดินหน้าต่อไปผมพยากรณ์ว่าความรักของชาวลัคนาราศีกันจะแฮปปี้ขึ้นในช่วงประมาณเดือนกรกฎาสิงหาคนโสดมีโอกาสจะมีคนเข้ามาชอบมาถูกใจที่ผ่านมามันผิดฝาผิดตัวครับแต่พอดาวเจ้าเรือนคู่ครองตรงนี้เดินเข้าเรือนเกษตรของตัวเองตรงนี้ราหูก็ย้ายเข้าออกไปแล้วตรงนี้ทำให้คุณเองแฮปปี้ขึ้นแน่นอนที่สุดชาวกันถ้าคุณอยากจะมองใครสักคนหนึ่งเลือกคบไว้เป็นคนพิเศษสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยหรือคุณชอบใครอยู่และที่ผ่านมาคุณไม่กล้าแม้แต่จะแสดงอะไรบางอย่างให้เขารู้งั้นมึงก็แสดงตอนช่วงที่ดาวมันดีนี่เหรอครับเออมันน่าจะได้ผลดีกว่าไอ้ช่วงที่ดาวมันไม่ดีเนาะนะครับ ส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับความรักก็จะแฮปปี้ขึ้นจากที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยได้อยู่กินหลับนอนกันความสัมพันธ์ก็น่าจะดีขึ้นเอาเป็นว่าใครที่มีแฟนหรือมีครอบครัวอยู่แล้วผมใช้ว่ามีคู่มีแฟนหรือมีครอบครัวอยู่แล้วความสัมพันธ์จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งนะครับที่ชาวกันเห็นได้ชัดเลยที่จินแสหมิงมองเห็นตรงนี้คือชาวกันเนี่ยเขาเครียดกับเรื่องของสิ่งรอบตัวมากเกินไปในช่วงที่ผ่านมาทำให้บางทีแล้วมันขาดรอยยิ้มขาดเสียงหัวเราะเพราะว่าคนลัคนาราศีกันจริงๆแล้วเป็นคนทำอะไรทำจริงๆทำตรงๆนะครับคนลัคนากันไม่ค่อยทำอะไรแบบเล่นๆหรอกและเป็นคนที่มีความคอนเซอร์เวทีฟและเป็นคนที่มีความเป็นคนหัวโบราณอยู่พอสมควรทีเดียวแต่สุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าชาวกันจะแฮปปี้ขึ้นแน่นอนนะครับช่วงเดือนกันยาตุลาชาวกันอาจจะต้องมีเรื่องของการเดินทางหรือทำอะไรต้องแอคทีฟมากขึ้นและจะสำเร็จพฤศจิกาธันวาช่วงปลายปี63จะเป็นช่วงแห่งการบุกเบิกกับอะไรที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับขอให้ชาวลัคนากันทุกท่านโชคดีผมย้ำอีกครั้งนะถ้าดวงพื้นฐานของชาวกันนะครับดวงไม่ส้นตึกเรื่องความรักเกินไปครึ่งปีหลังนี้คุณจะต้องสำเร็จแน่ๆ บางคนดวงพื้นฐานแม่งส้นตึกอ่ะมันก็หวังอะไรกับมันมากไม่ได้อ่ะแต่ดาวก็เดินดียังไงมันไปทางที่ดีมากกว่าแน่นอนสินแสหมิงไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับไปก่อนแม่สาวน้อยสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่กลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิงโหราโหรา24สะกดนะครับเป็น LINE @นะครับ @HORA HORA 24สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆกันเอาเองนะครับคุณจะได้ทราบลัคนาราศีของคุณที่ถูกต้องขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ ครับสำหรับท่านที่ติดต่อสอบถามมานะครับว่าถ้าต้องการอยากจะขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับสินแสหมิงไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยออฟฟิศอาคารร้านค้าต่างๆรวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งโหงเฮงท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE ID masterhming6666นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้กับท่านได้ทราบนะครับและสำหรับเรื่องของคอร์สที่จะเปิดอบรมในครั้งต่อๆไปก็สามารถสอบถามได้ทางไลน์นี้เช่นกันขอให้ทุกท่านนะครับประสบกับความสำเร็จโชคดีเงินทองไหลเข้าบัญชีทุกวันขอบคุณครับ
วัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคล Lucky Number นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีกันนะคะก็จะพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของปี2563นะคะด้วยความที่ดาวหลายๆดวงในปีนี้นะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีเป็นต้นมาเดินแบบวิปริตผิดปกตินะคะทั้งดาวพฤหัสดาวเสาร์นะคะเดี๋ยวก็เดินหน้าเดี๋ยวก็ถอยหลังนะคะดาวศุกร์ดาวการเงินของคนกันนะดาวพุธดาวประจำตัวของคนลัคนาราศีกันก็ยังเดินหน้าถอยหลังอีกนะคะกลับไปกลับมามันก็เลยออกมาในรูปแบบที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะย่ำอยู่กับที่แล้วก็ไม่ค่อยมีความก้าวหน้าไปไหนสักเท่าไหร่นะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะเมื่อเทียบกับทั้ง12ราศีนะคะชาวลัคนาราศีกันถือว่าดวงชะตาในครึ่งปีหลังดวงพุ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆเลยนะคะน่าจะประมาณอันดับ3อันดับ4เลยทีเดียวเพราะว่าดาวพฤหัสจะย้ายกลับมาเป็นปฐุมเกณฑ์กับดวงชะตาอีกครั้งดาวราหูเองก็ใกล้จะย้ายออกจากเรือนการงานแล้วความวุ่นวายต่างๆภาระต่างๆนะคะน่าจะลดน้อยถอยลงนะคะในครึ่งปีที่เหลือท่านจะเริ่มมีความลงตัวหลายอย่างในชีวิตมากขึ้นอารมณ์ที่ขึ้นลงก็จะน้อยลงไปเช่นกันทั้งดาวใหญ่ได้ตำแหน่งเกษตรแล้วก็โคจรในตำแหน่งที่มั่นคงเข้ามาส่งเสริมดวงชะตามีโอกาสนะคะที่จะได้ขยับขยายได้เปลี่ยนแปลงได้ยกระดับชีวิตนะคะจะเป็นครึ่งปีหลังที่การเงินดีมากๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะมีโชคลาภเข้ามาหาได้อยู่ตลอดส่วนช่วงที่การเงินอาจจะติดขัดแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะกับการลงทุนใดๆก็จะมีเพียงช่วงสั้นๆนะคะนั่นก็คือช่วงวันที่29กันยาไปจนถึง24ตุลาเท่านั้นนอกจากนั้นถือว่าการเงินโชคลาภค่อนข้างดีมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์จับเงินก้อนใหญ่นะคะมีเกณฑ์ถูกหวยถูกสลากกินแบ่งหน้าสลากออมสินนะคะมีเกณฑ์ได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงได้เงินจากความรู้ความสามารถนะคะอะไรที่ท่านได้ลงทุนลงแรงเหนื่อยหนักไปในช่วงก่อนหน้านี้เริ่มที่จะให้ผลดีๆกลับมาแล้วนะคะในช่วงปลายปีส่วนจุดเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆของดวงชะตาในครึ่งปีหลังนะคะก็จะพูดถึงดาวตรีเทพนะคะดาวใหญ่ทั้ง3ดวงที่ประกอบด้วยดาวพฤหัสดาวเสาร์แล้วก็ราหูนะคะด้วยความที่เขาเป็นดาวใหญ่นะคะนานๆทีถึงจะยกย้ายก็จะให้ผลที่ค่อนข้างรุนแรงเวลาที่เขาย้ายราศีแต่ละครั้งก็ย่อมที่จะส่งผลหลายๆอย่างในชีวิตนะคะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตนั่นเองนะคะขอเริ่มจากดาวเสาร์ก่อนนะคะเพราะว่าดาวเสาร์จะเป็นดาวดวงแรกที่จะโคจรถอยหลังกลับมาอยู่ในภพพันธุของชาวลัคนาราศีกันนะคะก็จะถอยกลับมาสถิตในราศีธนูตั้งแต่ช่วงวันที่12กรกฎาคมไปจนถึงวันที่5ธันวาคมนะคะการกลับมาโคจรในพันธุของชาวราศีกันพันธุหมายถึงสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเจ้าชะตานะคะหมายถึงบ้านเรือนหมายถึงที่อยู่อาศัยที่ดินทรัพย์สินนะคะคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะยวดยานพาหนะต่างๆการศึกษาความสุขโดยทั่วๆไปนะคะดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคะจรมาอยู่ในพันธุก็แปลได้ว่าจะมีในเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับการสร้างหลักปักฐานนะคะอาจจะเป็นเรื่องของงานใหม่โปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่ดาวเสาร์เป็นตัวแทนของความเครียดนะคะเป็นตัวแทนของความทุกข์ความกังวลใจคิดมากคิดเยอะเมื่อย้ายกลับเข้ามาอยู่ในพันธุอาจจะหมายถึงนะคะท่านมีเกณฑ์ที่ต้องแบกรับภาระหลายๆอย่างภาย
ในบ้านนะคะภาระของครอบครัวนะคะคู่ดาว57นะคะเป็นเรื่องของการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะได้สร้างหลักปักฐานตั้งหลักตั้งตัวเพื่อความมั่นคงของชีวิตนะคะในมุมที่ไม่ดีนะคะเวลาที่เสาจรเข้ามาอยู่ในพันธุอาจจะหมายถึงเรื่องของสุขภาพเรื่องของความเจ็บป่วยของคนในบ้านในครอบครัวนะคะปุตตะพันธุจะเป็นเรื่องของการมีไอเดียเกี่ยวกับบ้านนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีกันนะท่านอยากที่จะขยับขยายอยากที่จะต่อเติมถ้ายังไม่คิดอยากมีบ้านใหม่นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่สนุกกับการแต่งบ้านแต่งห้องนะคะรีโนเวทให้น่าอยู่มากขึ้นแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นดาวเสาร์นะมุมที่เสียคือแต่งแล้วไม่เป็นอย่างใจสร้างบ้านแล้วมันเสร็จช้าไม่เป็นไปตามแบบดาวเสาร์อาจจะเป็นดาวโทษทุกข์ก็จริงนะคะแต่ว่าในมุมดีๆก็มีเช่นกันนะคะมุมที่ดาวเสาร์จะให้ประโยชน์กับชาวลัคนาราศีกันนะคะคือดาวเสาร์เขาจะให้รางวัลกับคนขยันให้รางวัลกับคนที่มุ่งมั่นไม่ยอมแพ้และอดทนมากพอนะคะดังนั้นโปรเจกต์โครงการงานที่ทำนะคะมันอาจจะมีเรื่องของความยากลำบากนะคะในการที่จะสร้างขึ้นมาให้เป็นรูปเป็นร่างแต่ถ้าใส่ความตั้งใจมากพออดทนมากพอก็มีโอกาสสำเร็จดังที่ตั้งใจเอาไว้ดาวเสาร์ในราศีธนูอาจจะไม่ได้ให้ผลแรงส่งผลแรงกับชาวลัคนาราศีกันนะคะแต่ยังมีดาวอีกดวงที่กำลังจะถอยหลังกลับมาให้โชคลาภให้ผลประโยชน์อย่างมากกับคนลัคนาราศีกันนั่นก็คือดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสจะย้ายจากราศีมังกรเข้ามาอยู่ในราศีธนูในช่วงวันที่17กรกฎาคมถึง14พฤศจิกายนการถอยกลับมาครั้งนี้ถือว่าดีอย่างมากกับดวงชะตาของท่านนะคะเพราะดาวพฤหัสอันดับแรกเลยถอยกลับมารอบนี้ได้ตำแหน่งเกษตรที่แปลว่ามั่นคงเข้มแข็งให้คุณต่อดวงชะตาสูงดาวพฤหัสเมื่อจรในภพพันธุได้มาตรฐานเกษตรเป็นปฐุมเกณฑ์ดวงปฐุมเกณฑ์นะคะครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ว่าชีวิตเหมือนมีเทวดาคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาแม้จะมีปัญหาอุปสรรคก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้สะดวกกว่าผู้อื่นเมื่อดาวพฤหัสโคจรย้อนมาให้คุณก็ทำให้ท่านมีความคิดใหม่ๆมีเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่ๆท่านใดคนไหนที่พร้อมจะมีครอบครัวมีบุตรก็เป็นช่วงเวลาที่จะสามารถมีได้สามารถสร้างหลักฐานได้มั่นคงนะคะจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะชีวิตครอบครัวดีขึ้นนะคะสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งหลักตั้งตัวได้นะคะปฐุมเกณฑ์ในอีกแง่นะคะก็หมายถึงคนลัคนาราศีกันมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินที่ดินบ้านนะคะหรืออาจจะเป็นรถเป็นยวดยานพาหนะใหม่ๆแม้จะต้องอยู่บ้านเดิมก็จะมีเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเรียกได้ว่าจะมีโชคลาภความสำเร็จเข้ามานะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ท่านมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะคะต่างถิ่นต่างแดนไปท่องเที่ยวไปศึกษาต่อในต่างประเทศนะคะในเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่าดีเพราะว่าดาวพฤหัสเขาก็เป็นดาวเจ้าเรือนความรักด้วยเมื่อมาเป็นปฐุมเกณฑ์เป็นสี่แก่ลัคนาก็ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันมีเสน่ห์เนื้อหอมเป็นที่ยอมรับนับถือนะคะเป็นที่รักที่ชื่นชมที่ชอบใจของคนทั้งหลายนะคะมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะมีโอกาสที่จะได้คู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามดีๆการเจรจาตกลงทำสัญญาต่างๆนะคะก็ประสบความสำเร็จรักใครชอบใครก็มีโอกาสที่จะสมหวังหรือถ้าจะมีคนเข้ามาหาในช่วงนี้นะคะดวงก็ดึงดูดคนดีๆเข้ามาพฤหัสอยู่ในตำแหน่งนี้ต้องบอกว่าส่งผลดีในชีวิตของชาวลัคนาราศีกันเป็นอย่างยิ่งแต่ก็อย่าลืมเนาะว่าพฤหัสไม่ได้มาแค่ดวงเดียวเขามีดาวเสาร์รออยู่นะคะพอมีดาวเสาร์ประกบอยู่ก็อย่าลืมในด้านเสียของดาวเสาร์ที่อาจารย์พูดไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะในเรื่องของความเครียดในเรื่องของความกังวลนะคะส่วนดาวดวงสุดท้ายที่กำลังจะยกย้ายนะคะซึ่งการย้ายครั้งนี้ถือว่าเป็นข้อดีอีกหนึ่งข้อของชาวลัคนาราศีกันนั่นก็คือดาวราหูนั่นเองนะคะ
ดาวราหูจะยกย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤษภในช่วงวันที่10กันยายนดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะคะเป็นตัวแทนของปัญหาอุปสรรคศัตรูและความวุ่นวายต่างๆซึ่งตอนนี้นะคะดาวราหูเขายังโคจรอยู่ในภพการงานนะคะของชาวลัคนาราศีกันเมื่ออริมาอยู่ในเรือนการงานก็ย่อมที่จะส่งผลเสียในเรื่องของความวุ่นวายต่างๆจะมีเรื่องของความผันผวนเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเข้ามามีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานนะคะหรือรวมไปถึงบางท่านก็อาจจะมีหนี้สินที่ไปเกี่ยวพันกับการทำงานการลงทุนบางคนอาจจะถูกเลิกจ้างตกงานมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะทำมาค้าขายก็มีคู่แข่งเยอะนะคะมีคนเรียนแบบสินค้านะคะธุรกิจก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยสิ่งที่อาจารย์พูดมานะคะอาจจะเกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดกับหลายๆท่านและมันจะมีผลไปถึงวันที่10กันยายนเพราะว่าหลังจากนี้ไปนะดาวราหูเจ้าเรือนอริจะยกย้ายออกจากเรือนการงานเข้าสู่สุภะแล้วเมื่อราหูย้ายราศีถือว่าดีนะคะเพราะว่าจะไปลดทอนในเรื่องของปัญหาเรื่องของอุปสรรคเรื่องของความวุ่นวายต่างๆเกี่ยวกับหน้าที่การงานก็จะน้อยลงไปด้วยการงานสิ่งที่แบกรับจะราบรื่นมากขึ้นนะคะศัตรูคู่แข่งขันก็จะน้อยลงไปนะคะอะไรที่ติดขัดก็จะเดินหน้าได้สุภะหมายถึงความเจริญความดีงามการเดินทางไกลต่างประเทศนะคะราหูในสุภะอาจจะหมายถึงท่านมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลถ้ามีเรื่องของการต่อสู้แข่งขันก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้รับเกียรติยศชื่อเสียงนะคะมีรายได้และผลตอบแทนเข้ามาราหูย้ายเข้าราศีพฤษภในอีกด้านอาจจะหมายถึงมีโอกาสที่จะได้เงินได้ชื่อเสียงจากทางไกลเพียงแต่ต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนก่อนถึงจะได้มานั่นเองนะคะภาพรวมดวงชะตาในครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีกันถือว่าเป็นจุดนะคะที่จะได้เปลี่ยนแปลงขยับขยายชีวิตนะคะได้สร้างหลักปักฐานตั้งหลักตั้งตัวในช่วงครึ่งปีหลังท่านจะมีพลังและก็ขยันมากขึ้นนะคะเป็นช่วงปีที่เหมือนกับจะนึกถึงความมั่นคงในอนาคตนะคะด้วยจังหวะของดวงดาวค่อนข้างดีมากนะคะก็ทำให้มีโอกาสที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะมีคนให้โอกาสให้การสนับสนุนนะคะเป็นครึ่งปีที่ท่านเองก็มีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะได้ยกระดับตัวเองดังนั้นนะคะช่วงนี้คิดอะไรออกมีไอเดียก็ขอให้รีบสร้างรีบทำเพราะว่ามีโชคลาภการเงินที่ดีมากนะคะเพราะทั้งดาวพุธดาวศุกร์จะเดินในเรือนที่ดีถือว่าดาวค่อนข้างที่จะหนุนส่งดาวพฤหัสก็จะถอยกลับมาเป็นเกษตรในเรือนพันธุอีกครั้งเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่รถใหม่นะคะได้ขยับขยายที่อยู่อาศัยอีกครั้งเรียกว่าเป็นโชคดีส่งท้ายปลายปี2563ของชาวลัคนาราศีกันเลยนะคะส่วนตัวเลขมงคลเลขนำโชคของชาวลัคนาราศีกันไปจนถึงช่วงปลายปีอาจารย์ก็จะขอแนะนำดังต่อไปนี้นะคะ4 24 26 49 63 64 และก็ 95นะคะยังไงลองหาแบงค์นะคะหาธนบัตรที่ลงท้ายด้วยตัวเลขเหล่านี้นะคะเอาตัวเลขที่เราชอบก็พอนะไม่จำเป็นต้องหาให้ครบทุกเลขใส่กระเป๋าไว้เป็นขวัญถุงนะคะไว้เรียกทรัพย์เสริมโชคหรือถ้าอยากจะซื้อสลากกินแบ่งแล้วยังหาเลขไม่ได้ก็สามารถที่จะใช้เลขเหล่านี้เป็นแนวทางได้เช่นกันนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่วยกันกดติดตามช่องของเราเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพบกับอาจารย์แยงนะครับคลิปนี้เรื่องเล่าเรื่องดวงเป็นเรื่องดวงชะตาของคนลัคนาราศีกันในช่วงครึ่งปี2563นี้นะครับครึ่งปีหลังนี้นะครับ
อาจารย์ขอให้คำจำกัดความสำหรับคนกลางครึ่งปีหลังนี้แล้วกันครับครึ่งปีหลังนี้นะครับท่านจะแวะชมนกชมไม้ข้างทางนะครับหรือท่านจะเลือกเดินไปสู่เป้าหมายของท่านนะครับเพราะฉะนั้นขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยจังหวะนี้มาแล้วนะครับให้ลุยไปเลยนะครับคนกันเนี่ยตามเท้าความก่อนความวุ่นวายเรื่องงานที่มีมาตลอด1ปีกว่าๆเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเรื่องตกงานอยากจะเปลี่ยนงานการงานมีปัญหาต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะครึ่งปีหลังนี้จบแล้วนะครับอาจารย์ขอบอกเลยว่าตั้งแต่กันยายนไปเนี่ยปัญหามันจะไม่มีแล้วส่วนคนไหนที่ยังยึกยักยึกยักอยู่นะครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนหรืออะไรมันยังไม่ลงตัวหรือคนที่เริ่มทำกิจการใหม่ๆเนี่ยนะครับที่มันยังไม่ค่อยลงตัวเนี่ยครึ่งปีหลังนี่เองครับตั้งแต่กรกฎาคมไปเลยนะครับมันจะมีเหตุมานะครับทำให้กิจการของท่านนะครับหรือการงานของท่านที่คิดว่าจะเริ่มเนี่ยได้เริ่มทำหรือทำแล้วมาบ้างแล้วเนี่ยมันประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกเลยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับ 120% ไปเลยนะฮะและเรื่องงานเนี่ยอาจารย์ก็ขอบอกนิดนะครับบางทีอ่ะมันอาจจะหนักมันอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าในส่วนเนี้ยดาวราหูเขายังอยู่ถึงกันยานะครับแต่ไอ้ดาวที่จะทำให้สำเร็จเนี่ยคือดาวพฤหัสเนี่ยเขาเดินคู่อยู่กับดาวเสาร์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นดาวคู่นี้มันเป็นคู่ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็จะทำให้การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับมันอาจจะต้องทำอะไรในสิ่งที่เราไม่เคยทำบ้างนะครับแต่มันจะส่งผลดีและทำให้มันสำเร็จได้นะครับดาวมันเดินแบบนี้ทายว่าไม่ดีก็คงไม่ได้ละครับนอกจากบางท่านจริงๆที่พื้นดวงในชะตาเนี่ยราทักษาจอราหูเป็นกาลกินีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าดาวพฤหัสไม่ให้คุณนะฮะพฤหัสเป็นกาลีอย่างเงี้ยครับเขาก็จะท่านก็อาจจะเหนื่อยมากหน่อยนะครับทีนี้มาในส่วนของเรื่องการเงินกันบ้างการเงินนะครับช่วงต้นปีเนี่ยท่านอาจจะมีติดตึงๆเป็นบางช่วงบ้างแต่ภาพรวมครึ่งปีหลังเนี่ยค่อนข้างดีครับคือเดินดาวเขาจะเดินดีแล้วก็ให้คุณด้วยเพราะฉะนั้นสืบเนื่องไปเนี่ยการเงินการทองเนี่ยบางคนนะครับบางคนที่ดาวการเงินเนี่ยเสียจริงๆเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรด้วยนะครับมันจะมีตัวช่วยแบบแปลกๆมาแต่ท่านอาจจะแบบไม่ได้หวือหวาเหมือนคนที่มาตรฐานดาวปกติในพื้นดวงท่านนะครับแต่เอาเป็นว่าการเงินท่านเนี่ยไม่แย่ครับทั้งปีมีเงินใช้นะฮะอาจารย์แนะนำอย่างนี้นะครับดวงชะตามันเหมาะแก่การเริ่มต้นใหม่ๆเอาเงินไปเสริมในเรื่องกิจการเรื่องการทำงานหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยมันจะส่งผลที่ดีมากเลยนะครับเรื่องความรักเนี่ยภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนคนรักคู่ครองของท่านเนี่ยคือดาวพฤหัสด้วยนะครับก่อนหน้านี้เขาก็อาจจะเดินวิปริตผิดปกติไปบ้างนะครับแต่ยังไงมันก็ไม่ได้เสียหายความรักของคนกันเนี่ยภาพรวมเนี่ยดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรกด้วยซ้ำไปนะครับส่วนคนไม่โสดเนี่ยถ้าถามหาคู่เนี่ยอาจารย์บอกเลยครับครึ่งปีหลังเนี่ยครับมาแน่ครับถ้าคิดจะหานะครับคนการนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับไม่ได้อะไรมาเปล่าๆทองไม่ได้ตกจากฟ้านะครับครึ่งปีหลังเนี่ยไม่ใช่อาจารย์บอกดีแล้วโอ้ยนั่งรอทองตกจากฟ้าไม่ใช่นะครับคนการจะต้องทำเองนะครับเพราะดาวมันเดินคู่กันอย่างเงี้ยฮะท่านต้องเหนื่อยนะครับท่านต้องทำแล้วท่านจะสำเร็จได้ตามเป้าหมายเลยนะฮะสิ่งที่อาจารย์จะต้องเตือนนิดนึงก็คือคนกันอาจจะสำหรับท่านที่มีบุตรหลานนะครับท่านอาจจะเหนื่อยกับเขาหน่อยนะครับแต่ไม่ว่าจะปัญหาอะไรก็ตามนะฮะคนกันในครึ่งปีหลังอ่ะปัญหาของท่านมักจะเป็นเรื่องการเหนื่อยนะครับการจะทำอะไรดูมันเหนื่อยมันจะต้องไฟมันจะต้องลุยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยขอให้ท่านอดทนแล้วท่านทำไปเถอะครับยังไงปัญหาท่านแก้ได้แน่นอนนะครับดาวมันบ่งบอกถึงความสำเร็จมาแบบนี้นะฮะเทคนิคครับท่านจะทำอะไรเนี่ยบางทีขุดโปรเจกต์เก่าๆขึ้นมาก็ได้นะครับงานเก่าๆที่ท่านถนัดงานเดิมๆนะครับท่านเอาขึ้นมาทำเอาขึ้น
หรือว่าถ้าเป็นการแก้ปัญหาเนี่ยท่านใช้วิธีเดิมๆเก่าๆของท่านเนี่ยเอามาแก้นะครับมันก็จะสำเร็จนะฮะเรื่องของคนกันเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้จะบอกอะไรให้มากกว่าว่าให้ลุยไปเลยนะครับบอกได้แค่นี้จริงๆนะฮะการเงินการเงินอ้ออีกเรื่องนึงครับเรื่องท่านที่มีเกณฑ์ปรับปรุงบ้านนะครับในช่วงกรกฎาสิงหากันยาตุลานี้เองนะครับเป็นช่วงที่ดีนะครับถ้าท่านคิดจะปรับปรุงบ้านซ่อมแซมบ้านซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่นะครับเป็นช่วงที่ดีจริงๆครับท่านสามารถทำได้เลยนะครับบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์ที่เอ๊ะรถมันเก่าแล้วอยากจะเปลี่ยนรถมันเริ่มมีปัญหามาก่อนหน้านี้คิดจะเปลี่ยนถ้ามีความพร้อมแล้วเปลี่ยนได้เลยนะครับบ้านเนี่ยท่านที่มีเกณฑ์ย้ายบ้านโยกย้ายบ้านเนี่ยช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะมากระทุ้งท่านเองครับนะฮะเพราะงั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรท่านทำตามเซนส์ความรู้สึกได้เลยนะครับคนกันในครึ่งปีหลังแต่เป็นความรู้สึกที่ดีเซนส์ที่ดีนะครับทั้งหมดทั้งมวลอาจารย์ย้ำอย่างนี้นะครับว่ายกเว้นไว้อยู่ข้อเดียวนะครับสำหรับคนกันที่ผูกดวงออกมาแล้วทักษาจรเนี่ยดาวราหูเป็นกาลกินีนะครับอันนั้นอาจารย์ยกเว้นไว้ข้อเดียวนะครับแต่เป็นส่วนน้อยครับส่วนมากคนกันครึ่งปีหลังเนี่ยต้องดีขึ้นนะครับจะต้องทำท่านจะรู้สึกด้วยตัวเองทำตามเซนส์ได้เลยครับคนกันเพราะฉะนั้นคนกันอาจารย์ก็ไม่มีอะไรจะตำหนิเลยนะครับไม่ค่อยมีอะไรจะตำหนินะฮะเพราะมันเป็นปีแห่งการต้องสู้ต้องเหนื่อยนะครับแล้วมันจะดีนะครับโชคลาภล่ะโชคลาภก็มีครับโอ้เกือบลืมอาจารย์แถมให้เลยสำคัญนะครับการเสี่ยงดวงของคนกันนี่เป็นหนึ่งลัคนาที่โชคดีมากนะครับครึ่งปีหลังตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมไปเลยเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ติดไว้เลยนะครับทุกงวดมีเกณฑ์ถูกหวยแล้วถ้าถูกเนี่ยสำหรับท่านที่เสาหรือราหูดีนะครับโชคใจด้วยนะครับตั้งแต่กรกฎาสิงหากันยาตุลาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยครับปกติอาจารย์จะบอกให้ซื้อแค่งวดละใบคนกันเนี่ยอาจารย์ให้ซื้องวดละ2ใบไปเลยนะครับซื้อคู่ไปเลยนะฮะเกณฑ์ถูกโชคใหญ่มีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งลัคนาที่อาจารย์ยินดีด้วยนะครับก็ขอให้คนกันเนี่ยฟิตๆสู้ๆนะครับใครอยากมีลูกก็จะได้ลูกนะครับแต่มันจะเหนื่อยมันจะหนักนิดนึงมันจะเหมือนมีปัญหาอะไรตุกๆแต่ทุกอย่างผ่านไปได้แน่นอนครับสุขภาพของคนกันเนี่ยก็ช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็มีนิดนึงที่ต้องระวังนะครับที่ต้องระวังก็จะเป็นช่วงปลายปีหน่อยระวังในส่วนของอุบัติเหตุนะครับอย่าขับรถเร็วนะฮะอย่าขับรถเร็วแค่นั้นเองนะครับอย่าขับรถเร็วแล้วก็ทำอะไรก็ระวังอุบัติเหตุไว้บ้างนะฮะอาจารย์บอกอย่างนี้นะครับเวฟผูกดวงต่างๆในเดือนนี้มีเยอะสำหรับคนกันเนี่ยให้ลองไปผูกดวงดูนะครับอาจารย์ขอยกตัวอย่างเวฟอย่างไมโหราก็ได้มหาหมอดูก็ได้หรือว่าคีย์เข้าไปใน Google นะครับผูกดวงแล้วลองดูนิดนึงนะครับด้านล่างอ่ะส่วนมากเขาก็จะมีทักษะประจำปีบอกไว้นะครับปีนี้ถ้าดาวเลข8หรือดาวราหูของท่านเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นกาลกินีเนี่ยแค่นั้นนะท่านลุยได้เลยนะครับเพราะว่าดาวราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริของท่านด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาเข้าไปในภพการงานเขาก็จะติดอุปสรรคปัญหาต่างๆเข้าไปในเรื่องการงานของท่านด้วยราหูเนี่ยคือดาวลุ่มหลงมัวเมาเทพเจ้าแห่งความเปลี่ยนแปลงเลยล่ะครับนะฮะตรงนี้นี่เองนะฮะถ้าราหูเป็นกาลกินีเนี่ยเดี๋ยวพวกเขาย้ายเข้าภพสุภะด้วยนะครับนั่นจะทำให้อุปสรรคปัญหาต่างๆของท่านเนี่ยมันไม่สำเร็จนะครับแต่ที่อาจารย์ไม่ได้ฟิกมากเนี่ยก็เพราะว่าดาวราหูในตำแหน่งนั้นน่ะเขาจะได้ตำแหน่งนิดก็คือกำลังเขาไม่ค่อยเยอะไงครับนะฮะอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้ลุยไปเลยนะครับคนลัคนากันนะฮะสำเร็จแน่นอนนะครับอาจารย์เป็นกำลังใจให้นะครับคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีกันและลัคนากันในช่วงเขาเรียกว่าทำนายครึ่งปีหลังนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนไปถึงเดือนธันวาคมนะครับกินระยะเวลา6เดือนนะครับก็เป็นลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างแล้วก็มาฟังกันเลยนะครับสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้นะครับด้วยการแอดไลน์อดีไปที่ believer 69ซึ่งจะมีค่าครูนะครับไม่ได้ทำนายฟรีสามารถสังเกตได้จากท้ายชื่อหัวข้อเรื่องนะครับแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมจะโพสต์ไว้ให้แล้วก็สามารถแอดไลน์ ID มาถามค่าครูได้ครับเรามาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะครับเดือนแรกก็คือกรกฎาคมครึ่งปีหลัง2563ดาวเรามาดูดาวประจำตัวก่อนนะครับจะบอกนิดนึงว่าดาวประจำตัวของคุณคือดาวพุธเนี่ยโคจรช่วงไปคำว่ากลางจนถึงปลายปีนะครับจะเดินค่อนข้างที่จะไวมากนะครับคือพูดง่ายว่าบางเดือนเนี่ย1เดือนเท่ากับ3ราศีเลยนะครับเดินข้ามราศีไปเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องจะเกิดเยอะมากสำหรับคนราศีกันและราศีเมถุนเพราะเนื่องจากเป็นดาวประจำตัวดาวพุธดวงเดียวกันนะครับเป็นลักษณะที่ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยยังต้องระมัดระวังเนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อในเดือนมิถุนายนนะครับจะมีดาวเดินวิปริต4ดวงรวมทั้งดาวประจำตัวด้วยนะครับคำว่าเดินวิปริตหมายถึงเดินไม่ปกติดาวพฤหัสศุกร์เสาร์จะเดินถอยหลังนะครับถอยหลังเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ล่าช้านะครับแปลรวมๆง่ายๆต้องขออภัยในการพูดที่จะไวหน่อยนะครับใครที่ไม่ฟังไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปรีฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้ทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับต้องขออภัยด้วยดาวประจำตัวเนี่ยที่ว่าเดินวิปริตหมายถึงในช่วงวันที่4กรกฎาคมเนี่ยช่วงต้นเดือนมนหมายความว่านิ่งอยู่กับที่แปลว่ามันจะอื้อตึงบอกไม่ถูกมันหมายถึงว่าไปไม่เป็นนะครับหมายถึงว่าเป็นลักษณะที่แบบว่ามันคิดไม่ออกบอกไม่ถูกมันไปไม่เป็นอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ระมัดระวังนะครับสติสตังมันจะแบบไม่เป็นปกติอ่ะคือหมายถึงว่ามันคิดไม่ออกมันแบบว่าเอ๊ะอะไรว่านึกไม่ออกมันติดอยู่ที่ปากอะไรประมาณเนี้ยเพราะดาวพุธหมายถึงปากด้วยนะครับก็ระวังจะหลงทางจะลืมของนู่นนี่นั่นส่วนวันที่27กรกฎาคม2563พอค่อนปลายเดือนไปแล้วโอ้โหทีนี้เดินเสิร์ชครับคำว่าเสิร์ชหมายถึงเดินอย่างรวดเร็วกลายเป็นว่าก็ไม่ดีนะเพราะมันคือวิปริตเหมือนเดิมนะครับมันก็คือไม่ใช่เดินปกติดีที่สุดเพราะว่ามันก็คือปกตินะแต่ว่าเดินเร็วกับเดินอยู่กับที่เนี่ยมันหมายความว่าคำว่าเดินเร็วหมายถึงมันดีอยู่ก็คือคิดเร็วว่องไวแต่คำว่าไวเนี่ยคุณลองรีบสิเวลารีบนู่นรีบนี่มันมักจะลืมถูกไหมครับกลายเป็นว่าอ่ะมันลืมเฉยเลยนะครับแบบตกหล่นอะไรประมาณเนี้ยคือนับจำนวน20อ่ะนับครบแล้วออกเดินทางแต่พอไปนับบนรถใหม่อีกครั้งนึงหรือไปสถานที่เดิมที่จะใช้แล้วอ้าวหายไปไหน1ชิ้น2ชิ้นมันตกหล่นไงคือมันไปรออยู่บ้านมันหมายถึงว่ามันตกหล่นอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังตรงจุดนี้นะครับต้องตรวจสอบให้แน่ชัดนับรอบรับรอบที่2รอบที่3ไปเลยนะครับกันไว้ก่อนอย่าไปขี้เกียจเพราะว่าการขี้เกียจหมายความว่าถ้าคุณลืมแล้วกลายเป็นว่าต้องเสียเวลากลับมันอีก1รอบนะต้องทำอีก1รอบเพราะเนื่องจากดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์เนี่ยโคจรถอยหลังเหมือนกันกลายเป็นว่าความรอบคอบนั้นมันไม่มีหรือมันอาจจะแบบรอบคอบน้อยไปหน่อยผลที่ต้องทำก็คือ2รอบขึ้นไปเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวรวนเรและดาวพฤหัสบดีก็เป็นดาวรวนเรเหมือนกันและอยู่ในราศีปลายธาตุนะครับก็คือธาตุไฟราศีธนูนะครับก็ระวังตรงจุดนี้เพราะว่าถอยหลังแล้วนะครับก็ระวังตรงจุดนี้เนาะต่อไปเดือนสิงหาคมนะครับจะมีดาวย้ายทั้งหมด5ดวงและดาวพุธดาวประจำตัวย้ายอีก2ครั้งก็คือ3ราศีก็ระวังดีๆนะครับโคจรอยู่ในราศีแค่16วันเท่านั้นนะครับก็ระมัดระวังให้ดีนะจะเกิดการเรียงที่บอกนะครับก็คือตกหล่นในราศีสิงห์นะครับก็ดาวคานย้ายนะครับเพิ่มเติมเข้าสู่ราศีเมษทับดวงเมืองดวงโลกนะครับในภพมรณะของคุณมีดาวมฤตยูอยู่แล้วนะครับก็เป็นคู่เปลี่ยนแปลงพลิกผันนะครับหมายความว่าการกระทำของเราอ่ะ
เป็นตัวกำหนดนะครับมรณะแปลว่าการสูญเสียดังนั้นเนี่ยต้องพึงระวังคือราศีอื่นอาจจะเป็นในภพที่ดีแต่คุณเนี่ยเป็นภพที่เสียดังนั้นเนี่ยมันคือความโศกเศร้าเสียใจแปลว่าผิดหวังนั่นเองมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรหรอกครับเพราะดาวอังคารอยู่แค่เดือนครึ่งดังนั้นเนี่ยเมื่อกลุ่มดาวมฤตยูมันจะพลิกผันไปในทางที่ใครลุ้นหวยรวยเบอร์เนี่ยเต็มตัวผิดหวังนะครับในสิงหาคมเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะพลิกผันไปในทางเสียใจหรือแบบว่าสิ่งที่คาดหวังไม่ได้ตามที่เราวางไว้นั่นเองนะครับก็เรามาระวังออกแบบให้ดีคือพูดง่ายๆว่ามันจะไปในทางที่ดีก็ได้นะอย่างเช่นขยันทำมันจะพลิกไปในทางที่ดีสู้มุมานะอดทนอะไรประมาณนี้ดาวคันคือความสู้มานะอดทนวิริยะเนี่ยพวกนี้จะสำเร็จได้หมดแต่ถ้าเผื่อเราวางคือแบบขี้เกียจแล้วเหนื่อยแล้วไม่อยากทำแล้วเนี่ยคือถอดใจเนี่ยคนราศีกันจะเป็นบ่อยนะครับคือแบบว่าพอเวลาอะไรที่ไม่ใช่กับหลังหันทันทีอะไรประมาณเนี้ยสำหรับบางคนนะก็เป็นลักษณะที่แบบว่าไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยทนสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นราศีที่ perfectionist นะครับก็คือต้องการความสมบูรณ์แบบเมื่อมันไม่สมบูรณ์แบบก็วางดีกว่าในเมื่อมันเหนื่อยอ่ะเขาเข้าใจว่ามันคาดหวังเยอะอะไรประมาณเนี้ยต่อไปมาดูเดือนราศีกันเนี่ยเดือนประจำตัวของคุณนะครับก็ถือว่าดีนะเนื่องจากเป็นช่วงที่ถามว่าโรคระบาดเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเริ่มซาเมื่อไหร่เดือนกันยายนเริ่มซาแต่ว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นหนึ่งที่จะพลิกผันไปในทางที่ดีแต่จะดีจริงๆคือพฤศจิกายนนะครับก็เรามาดูกันดาวประจำตัวจะอยู่ที่ราศีตุลย้ายนะครับย้ายมาที่19กันยายนที่ราศีตุลก็จะอยู่ในภพการเงินนะครับถือว่าเงินตัวเองไปทับการเงินนั่งอยู่กองอยู่การเงินอยู่ที่ว่ามือใครยาวสาวได้สายเอานะครับก็หมายความว่าเราหยิบได้มากเท่าไหร่ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหยับจับหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดแต่อยู่ที่สตินะครับสติมาปัญญาเกิดเนื่องจากกันยายนเนี่ยดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์โคจรเข้าสู่ราศีธนูแล้วนะครับดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตรแปลว่าถ้าใช้ปัญญาถ้ามีปัญญาจะคว้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ใจปรารถนาเพราะว่าสนาไปตกการเงินก็แปลว่ารายได้มันจะเข้ามานะครับดาวศุกร์ย้าย2ครั้งนะครับก็คือ3ราศีดาวศุกร์จะเข้าภพวินาศในช่วงแรกเนี่ยจะดาวศุกร์เข้าราพะนะครับได้ง่ายมาที่2กันยายนแล้วก็จะมาย้ายอีกทีนึงเข้าสู่ภพวินาศเนี่ยมาที่29เนี่ยต้องระวังเพราะว่า29เป็นต้นมาเนาะต้องระวังเพราะว่ามันจะอยู่ในภพจ่ายหมายความว่าได้มาก็จ่ายออกไปแต่ก็ยังดีที่ยังมีเงินเข้ามาให้เราจ่ายอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าก็พยายามทำบัญชีรับจ่ายนะครับคือช่วงปลายเดือนไปแล้วเนี่ยต้องระวังแต่ต้นจนถึงกลางเดือนถือว่าโอเคเลยผ่านฉลุยนะครับต่อไปตุลาคมนะครับเป็นเดือนที่ดีนะกันยายนเดือนของตัวคุณเองอะแต่ว่าระวังเรื่องของการมีสติเพราะดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์ยังถอยหลังอยู่ต่อให้ได้ตำแหน่งเกษตรก็เถอะนะครับต่อไปตุลาคมเนี่ยอย่าไปฟังคำพยากรณ์เพิ่มเติมได้นะครับในแต่ละเดือนจะเจาะลึกให้มากกว่านี้ตุลาคมเนี่ยเป็นดาวพักสองดวงนะครับคือดาวประจำตัวพักหมายถึงเดือนถอยหลังดาวอังคารกับพุธนะครับดาวอังคารพักวันที่9ตุลาดาวประจำตัวดาวพุธพักวันที่10ตุลาก็ห่างกันวันเดียวนะครับพอๆกันระวังเรื่องของความคิดและการกระทำให้มากๆเนื่องจากพุธแปลว่าความคิดถอยหลังแปลว่าลืมแปลว่าหลงนะครับทำอะไรมักจะตกหล่นต้องระวังตรงจุดนี้ก็กลายเป็นว่าหลงลืมคิดไม่ออกบอกไม่ถูกจอดรถไว้ที่ไหนก็ลืมแล้วนะครับว่าคือมันเสียเวลาอะไรประมาณนี้นะครับมันกินคือมันได้ผลประโยชน์ไม่ทันอะไรประมาณนี้หรือฉกฉวยใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันหรือสอบแข่งขันการแข่งขันกับคู่ต่อสู้ทุกอย่างมันจะแบบมันจะไม่สามารถเขาเรียกว่ามันจะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วมันแก้ไม่ทันอะไรประมาณนี้มันก็จะหงุดหงิดอะไรเงี้ยเพราะดาวอังคารเนี่ยก็พักด้วยก็แปลว่าหงุดหงิดแล้วโวยวายเลยทีเนี้ยก็กลายเป็นว่าการกระทำของเราเนี่ยอาจจะไปในทางรุนแรงได้หรือเขาเรียกว่าปากวิวาทนะครับหมายถึงว่าดาวพุธกับดาวอังคารเนี่ยคือการวิวาทกันนะครับก็เรามาระวังเรื่องของการวิวาทนะเดี๋ยวจะเป็นคดีความได้เพราะดาวอังคารเนี่ยเวลาเดินถอยหลังเนี่ยมันร้ายแต่ตอนที่มันเดินปกติเนี่ยมันร้ายไม่มากนะครับก็ระวังตรงจุดนี้ในเดือนตุลาคมต้องระวังไว้นะครับ
ทำอะไรต้องใช้สติมาปัญญาเกิดช่วยได้อย่างที่บอกไปต่อไปเดือนพฤศจิกายนเริ่มดีขึ้นนะครับเป็นช่วงที่ช่วงเขาเรียกว่าดีจริงๆในช่วงปี2563จะอยู่ที่กลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเนื่องจากดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์จะเดินหน้าตามปกติและดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งเกษตรนั่นเองหมายความว่าจะมีผู้ใหญ่นั้นคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์นะครับไม่ได้ตัวเรานั้นสู้อยู่คนเดียวแล้วมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือเราแล้วนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มไปในทางที่ดีขึ้นก็โชคดีที่ว่ามันดีจนก่อนปีใหม่อ่ะพูดง่ายๆนะครับต้อนรับปีใหม่เราจะได้มีอะไรดีๆในปี2564นะครับดาวพฤหัสเสาร์เนี่ยจะพลิกให้เรานั้นเข้มแข็งมั่นคงคือก็เรียกว่าพลิกเลยนะคือเวลา2564เนี่ยมันเป็นช่วงรอยต่อที่คุณจะพลิกเลยเนื่องจากว่ามันอยู่ในราศีธนูนะครับหมายความว่าพบแห่งความพันธุอ่ะคือมั่นคงอ่ะอะไรประมาณเนี้ยนะครับรากฐานแข็งแรงมั่นคงแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาเพราะดาวเสาร์ก็มาจากพบปุตตะนั่นเองนะครับก็หมายถึงว่าจะได้ดื่มฉลองความสำเร็จอะไรสักอย่างนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวดาวประจำตัวเข้าร่วมก็จะกลายเป็นดีเวอร์นะครับก็รอนะครับแล้วก็พยายามอย่าอยู่เฉยๆนะอย่ารอคำว่ารอหมายคำว่าทำแล้วก็รอด้วยไม่ใช่ว่ารออย่างเดียวแล้วไม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จได้จากการกระทำเท่านั้นนะครับบนโลกใบนี้อย่าคิดว่าทุกอย่างจะได้ง่ายไม่มีเงินหล่นมาจากฟ้าไม่มีความโชคดีหล่นมาจากฟ้ามีคนหยิบยื่นให้มันก็แค่บางครั้งชั่วครั้งชั่วคราวแต่จะให้คนมาช่วยเหลือตลอดชีวิตมันเป็นไปไม่ได้ขนาดขอทานเนี่ยยังมีวันที่ได้บ้างไม่ได้บ้างเลยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยตัวเราอะมันก็ต้องมีบ้างไม่มีบ้างแหละไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้หยิบยื่นให้ได้เสมออะไรประมาณนี้เนาะต้องเข้าใจตรงจุดนี้ธรรมดาของโลกต่อไปเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายเนี่ยก็ระวังเรื่องของดาวอังคารนะครับถอยหน้าถอยหลังในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยถอยหลังไปราศีมีนนะครับก็ระวังแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่ราศีเมษอีกครั้งหนึ่งนะครับไปกลุ่มดาวมฤตยูในภพมรณะระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเนื่องจากว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นเกษตรก็คือมรณะเด่นระวังแล้วก็จะมีการเดินทางไกลนี่คือไกลมากๆนะเพราะว่ากลุ่มดาวมนุษย์จะอยู่หมายถึงต่างถิ่นต่างแดนและต่างประเทศได้อีกด้วยนะครับอยู่ที่ว่าจะเป็นไปทางไหนก็แล้วแต่คุณนะครับว่าจะเลือกไปในทางไหนนั่นเองนะครับดาวประจำตัวเข้าร่วมดาวพฤหัสบดีเสาร์อันเนี้ยได้คู่สมพลดีแล้วก็ได้เขาเรียกว่าคู่คิดคู่วางแผนนะครับก็กลายเป็นว่าในภพปุตตะแปลว่าตัวคุณจะได้ดื่มฉลองนี่ไงจะได้เป็นอะไรที่ดีๆในช่วงธันวาคมก่อนจะปีใหม่พอดีนะครับเป็นช่วงที่ดีของคนราศีกันเลยในเดือนธันวาคมจะเป็นช่วงที่คุณจะได้อะไรใหม่ๆดีๆและก็เรื่องของความสำเร็จที่คุณนั้นเพียรพยายามทำมาทั้งปี2563ที่มันยังไม่สำเร็จเนื่องจากดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์มันถอยหลังคือความสำเร็จรากฐานความมั่นคงคือดาวพฤหัสบดีของคุณเนี่ยมันเดินถอยหลังนะครับก็แปลว่าคู่ครองของคุณหุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ยจะมาทำให้คุณนั้นพลิกโอกาสไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยได้ด้วยเลยนะครับเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการลงทุนอีกด้วยนะครับถ้าใครลงทุนแต่ทำให้ถูกช่วงถูกจังหวะแล้วมันก็จะดีอะไรประมาณนี้หรือในช่วงธันวาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ลงทุนได้นะครับลงทุนดีเพราะว่าดาวไม่มีดาวพักแล้วเนาะเป็นลักษณะที่ดาวคานเป็นเกษตรในภพมรณะก็จริงแต่ว่ามันเกษตรเนี่ยมันดีแต่มนุษย์อยู่เนี่ยมันก็ต้องระวังอย่าไปฟังคำพยากรณ์เพิ่มเติมแล้วกันนะครับในเดือนธันวาคมอะไรประมาณเนี้ยหรือใครที่อยากได้เร็วหน่อยก็ติดต่อดูดวงส่วนตัวได้นะครับได้นั่นเองนะครับยังไงก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีทั้งดีและเสียนะครับในช่วงทุกๆเดือนแหละนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆสำหรับคนราศีกันยังไงไปถูกทางย่อมได้รับผลที่ดีเสมอนะครับเหมือนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคำว่าได้ดีกับได้ชั่วไม่ได้แปลว่าดีกับชั่วอย่างเดียวแต่มันแปลว่าทำถูกทางไปถูกทางย่อมได้เกิดผลสำเร็จแต่ถ้าทำผิดทางเนี่ยไม่มีทางประสบความสำเร็จได้แน่นอนมันเป็นสัจธรรมหรือความจริงของความเที่ยงแท้เที่ยงธรรมของจักรวาล นี้นั่นเองนะครับเนี่ยก็สามารถติดตามคำพยากรณ์ได้ในคลิปหน้ายืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำพยากรณ์ในการทำไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับช่อง Channel ครูยอพยากรณ์ดาวเล่าชีวิตกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ก็ได้ทำภาพรวมของดวงชะตาแต่ละลัคนาราศีในครึ่งปีหลังว่าดาวดวงใดมีอิทธิพลต่อดวงชะตาของเราในเรื่องใดด้านใดกันบ้าง
ท่านที่ได้รับฟังแล้วก็จะได้เตรียมตัวรับได้ล่วงหน้าว่าจะมีเหตุการณ์อะไรอย่างไรช่วงจังหวะใดหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกๆท่านแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานของช่อง Channel ครูยอพยากรณ์ดาวเล่าชีวิตนะครับท่านใดสนใจผูกลัคนาดูดวงส่วนตัวก็แอด LINE ID กันเข้ามาที่ a.yor8 กันได้ครับราศีกันนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆมีรอยยิ้มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วเพราะเนื่องมาจากว่าในส่วนของดาวมฤตยูที่โคจรอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาหลายๆครั้งเนี่ยนะครับมฤตยูพอโคจรในเรือนมรณะเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับตัวเราหรอกแต่บังเอิญว่าช่วงจังหวะครึ่งปีแรกมฤตยูนี้ส่งผลส่งกำลังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเจ็บป่วยเข้ามาสู่ดวงชะตาของตัวเราในเรื่องของความเบื่อหน่ายในเรื่องของสิ่งที่จบลงไปแล้วกลับมาสร้างปัญหาให้กับตัวเราใหม่จึงทำให้ลัคนาราศีกันเนี่ยรู้สึกอึดอัดรู้สึกเครียดปัญหาฉันเยอะเหลือเกินปกติฉันเกิดมาฉันก็ปัญหาเยอะอยู่แล้วพอกำลังดาวแรงๆอย่างมฤตยูนี่แค่พูดดาวดวงเดียวก่อนมายืนอยู่ในภพมรณะยังนำปัญหาต่างๆกลับเข้ามาให้ตัวฉันอีกทำให้ตัวฉันนั้นรู้สึกเหน็ดเหนื่อยไปไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวในเรื่องของความอุปสรรคปัญหาที่มันหนักๆเครียดเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นมาตั้งแต่ช่วงไปปลายเดือนพฤษภาคมพอเข้ามิถุนายนนี่ก็ฟื้นขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วหลายคนที่การเงินไม่ค่อยดีจะกลับกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังนี้ก็อย่าเพิ่งท้อไปเพราะว่าดาวแรงๆอาจจะมาให้คุณในดวงชะตาทำให้การเงินเราดีขึ้นก็ได้นี่คือเรื่องหนึ่งข้อแรกพระราหูกันบ้างพระราหูปัจจุบันนะครับคือก่อนครึ่งปีแรกเนี่ยตอนนี้ยังโคจรอยู่ในภพการงานของดวงชะตาราหูเข้าการงานการงานวุ่นวายอยู่แล้วมีความปั่นป่วนเข้ามาราหูเป็นตัวแทนของอริมาจากเรือนอริถูกไหมครับพอมาจากเรือนอริก็คือนำอุปสรรคเข้ามาอีกระรอกหนึ่งตอนแรกมฤตโดนมฤตยูไปแล้วนี่มาโดนราหูอีกระรอกหนึ่งมฤตยูเข้าตัวราหูเข้างานเพราะฉะนั้นงานมันก็เลยเครียดมีปัญหาให้แก้เยอะมีอุปสรรคเข้ามาเยอะเป็นปกิณกะโชคด้วยเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปแวบไปแวบมาเรื่องเล็กๆก็สร้างปัญหาเข้ามาได้ในเรื่องของการงานครึ่งปีหลังเดี๋ยวราหูจะย้ายออกจากในเรื่องของการงานแล้วทำให้การงานของตัวลัคนาราศีกันนั้นจะเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวราหูจะย้ายไปอยู่ในราศีพฤษภคือในภพสุภะเพราะฉะนั้นพอราหูย้ายไปในภพสุภะได้ตำแหน่งเป็นนิดด้วยไม่ค่อยมีกำลังอะไรเท่าไหร่ปัญหาต่างๆความวุ่นวายต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นก็จะเบาลงเพราะตอนแรกราหูมายืนอยู่มาเป็นเกษตร2เรือนด้วยหนักหน่อยราหูเหมือนจะเข้าการงานอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมาถึงตัวเราเลยนำพาอุปสรรคมาเยอะกันเลยรู้สึกว่าอึดอัดเหนื่อยวุ่นวายงานมีปัญหาแก้ไม่ตกแก้แล้วไม่ยอมจบมาวุ่นวายอีกแก้อีกซ้ำไปซ้ำมาเป็นไปในลักษณะแบบนี้พอ10กันยา63พระราหูย้ายออกไปได้ตำแหน่งเป็นนิดแปลว่าไม่มีกำลังมันน้อยมากเข้าไปในภพสุภะงานมันเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นแล้วในส่วนของภาคปฤตยูก็ย้ายออกไปก็เริ่มโปร่งขึ้นเบาขึ้นจากที่เคยอึมครึมก็ดีขึ้นจากที่เหมือนตัวเองไม่มีราศีหมดราศีมองลงไปเลยราศีเริ่มกลับเข้ามาจับครึ่งปีหลังนะเพราะนั้นแต่มันเป็นไปตามช่วงเวลานะครับราศีเริ่มเข้ามาจับตั้งแต่มิถุนาไอ้ส่วนของตัวงานเริ่มมันก็จะดีขึ้นประมาณปลายปีกันยานะครับแต่อย่าเพิ่งท้อใจไปแค่ไอ้กำลังที่เป็นตัวของภาคที่ทำให้เราผ่องใสขึ้นเข้ามานั้นก็ดีแล้วนะครับพอหลังจากที่ราหูย้ายงานก็ดีขึ้นแล้วไงทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นปัญหาอุปสรรคที่มันคิดๆก็เบาลง
แต่ทีนี้สิ่งที่ต้องเตรียมรับนั่นก็คือของเขาเรียกว่าราหูไปเข้าปกสุภะคิดหน่อยพอมันมีงานมาเริ่มดีขึ้นแล้วก็เริ่มคิดมากขึ้นนะครับในแนวความคิดเราก็คิดในรูปแบบที่แตกต่างออกไปเพื่อจะได้เอามาพัฒนาทั้งตัวเราทั้งการงานหารูปแบบจากหลากหลายช่องทางเข้ามาหน่อยเพราะเป็นราหูไงมาจากหลากหลายรูปแบบหลากหลายช่องทางเรื่องแปลกๆคิดแบบแปลกๆคิดแบบแปลกๆเป็นนิดเป็นนิดก็คือบางครั้งเรื่องที่มันไม่ค่อยดีนะกับกลายเป็นให้คุณในดวงชะตาในดวงชะตาของตัวเราได้นะครับไปอยู่ในเรือนสุภะทีนี้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเจ้านายพอเข้าไปคิดเนี่ยรับรองได้เจ้านายสร้างความปั่นป่วนให้กับตัวเราสำหรับคนทำงานบริษัทแต่ถ้าสำหรับคนที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวก็ระวังในเรื่องขององค์กรปัญหาระหว่างองค์กรความเจริญต่างๆประมาณนี้ความสำเร็จต่างๆที่จะมีเข้ามาทีนี้เนี่ยข้อดีอย่างที่บอกไปเป็นนิดก็มีข้อดีเรื่องก็เรียกว่าอย่าต้องเก็บรายละเอียดทุกอย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าไม่ให้ค่าก็สามารถให้ค่านะครับให้คุณค่าให้ประโยชน์ที่ดีในดวงชะตาของตัวเราได้เพราะฉะนั้นจะปล่อยผ่านปล่อยวางนะครับมีอะไรเข้ามามีช่องทางอะไรเข้ามาเก็บให้หมดเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเท่านั้นเองแต่ปัญหากับเจ้านายเนี่ยอาจจะมีนะสำหรับคนทำงานบริษัทอันนี้ก็ต้องเตือนเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาคิดเครียดกันก็อย่าไปเถียงเจ้านายนะแต่มันไม่มีปัญหาเยอะแยะอย่างที่ผ่านมาหรอกมันเบาลงไปหมดเพราะฉะนั้นการก็จะค่อยๆทยอยดีขึ้นแล้วนะครับใครที่ทำในส่วนของพวกเกี่ยวกับดาวพระราหูนะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟของมึนเมาอะไรต่างๆมันก็จะถือว่าอ่อนกำลังลงไปหน่อยอ่อนกำลังลงไปหน่อยแต่ก็ไปได้อยู่นะไปได้อยู่ก็ต้องปรับเปลี่ยนหน่อยปรับดัดแปลงหน่อยนะครับก็มองว่าในลักษณะนี้ถือว่าผ่านได้นะครับเพราะนั้นงานเริ่มดีแล้วแต่เรื่องสภาพคล่องทางการเงินยังต้องระมัดระวังในระยะยาวนะครับอันนี้ก็เตือนกันเอาไว้พอมาดูในส่วนกำลังของดาวที่จะย้ายอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของดาวพระพฤหัสกับดาวพระเสาร์พอในช่วงจังหวะนี้เนี่ยคือก่อนครึ่งปีแรกเนี่ยก่อนเดือนกรกฎาอย่างไรก็มองว่าแหมงานมีปัญหาพอจะไปสมัครงานก็ไม่ได้อีกพอครึ่งปีหลังเดี๋ยวมีช่วงเปิดหลังกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับหลังวันที่17กรกฎาคมเอายาวเลยนะ17กรกฎาคมเนี่ยยาวไปเลยจนถึงประมาณธันวาใครก็ตามที่อยากจะเปลี่ยนงานใหม่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับมีโอกาสขึ้นเยอะคือใช้คำว่าโอกาสขึ้นเยอะแต่ทีนี้สภาพภายนอกสภาพโดยรวมยังปั่นป่วนอยู่ไงอย่างที่บอกว่าสุภาคือความเจริญของตัวเรานะครับยังคงมีดาวพระราหูเข้าไปแทรกแซงอยู่ก็แต่มันมีโอกาสดีขึ้นและใครที่คิดจะเปลี่ยนงานใหม่รอให้ได้งานใหม่ก่อนนะครับถึงจะเริ่มทำเพราะว่าดาวจะเปิดในช่วงครึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปนะจนถึงปลายปีคือเดือนธันวาคมมีโอกาสยาวๆเลยนะแต่อย่าไปเลือกงานนะเพราะราหูมันเป็นนิดไงเป็นนิดก็คือเก็บได้เก็บน้อยก็เอาให้หมดนะครับแล้วก็ดูเอาแต่ทีนี้ถ้าใครอยากเปลี่ยนงานบอกว่าแล้วงานเดิมฉันจะทำต่อไปได้ไหมทำได้เพราะว่าดาวตัวแทนที่มาสร้างความปั่นป่วนในชะตาชีวิตนั้นได้เคลื่อนตัวออกไปแล้วนะครับปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในงานไงเพราะฉะนั้นตอนที่พระราหูยืนภพกรรมะเนี่ยสมัครงานก็ไม่ค่อยดีทำงานตัวเองก็ไม่ดีอีกนะครับก็ต้องทนไปอย่าเพิ่งเอาแต่ใจนะครับก็ทนไปแล้วเดี๋ยวพอดาวย้ายปุ๊บงานมันก็เริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นงานจะเริ่มดีขึ้นทั้งทำงานของเก่าและสมัครงานใหม่นะครับดีขึ้นหมดเลยใครก็ตามที่มีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาทำงานเดิมและมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทำงานบริษัทมีคู่ค้าคู่ลงทุนใหม่ๆเข้ามาก็ถือว่าดีใครที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองละเพื่อให้มีรายได้เสริมเริ่มต้นธุรกิจใหม่เพื่อมาเสริมรายได้เดิมเพื่อมาเสริมการงานเดิมให้กิจการการงานของเรานั้นก้าวหน้านะครับให้การเงินของเราเฟื่องฟูก็เดี๋ยวหลังครึ่งปีหลังทำได้ปัญหาจากในเรื่องของ
บริวารปัญหาจะเป็นเรื่องของบริวารมันจะดรอปลงเบาลงก็จริงแต่ว่าอย่างเช่นใครเนี่ยสมมติเลี้ยงสุนัขลูกออกมาเยอะลูกออกมาเยอะเอาละภาระรายจ่ายเกิดขึ้นเยอะเนี่ยมันจะเป็นปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือบริวารกลับมาสร้างปัญหาให้กับตัวเราแต่จะเป็นปัญหาเฉพาะว่าเช่นไปรับหลานมาเลี้ยงดูไปรับลูกมาดูแลอะไรเงี้ยนะครับก็สร้างความตึงเครียดสร้างความอึดอัดต้องมีการบริหารจัดการให้มันดีหน่อยก็จะไม่มีปัญหานะครับก็เลยมองว่าอาจจะเป็นปัญหาแค่นี้นะครับแต่เดี๋ยวพอไปปลายปีเรื่องบริวารเรื่องลูกจ้างเนี่ยนะครับก็จะมามีปัญหาอีกรอบหนึ่งแต่อีกนานนะครับเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะเราก็เหมือนดวงทำให้ฟื้นหน่อยนึงนะครับเพราะนั้นครึ่งปีหลังมองไปในแง่บวกมองไปในแง่บวกแล้วกันนะครับสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันทีนี้มาเสริมเรื่องการเงินอีกรอบหนึ่งมฤตยูเข้าประการเงินมาจากมรณะด้วยนะครับไอ้ส่วนนี้เนี่ยมองว่าพอพระรหัสเสายกถอยหลังกลับเข้ามาเรียกได้ว่าเช่นมีลูกจ้างเยอะต้องเราต้องยอมตัดเนื้อนะเช่นมีลูกจ้างเยอะอยากจะเลี้ยงดูก็ต้องยอมเสียขายรถอะไรงี้ออกไปขายบ้านจำนองจำนำที่ดินเพื่อไปจ่ายให้ทุกคนอยู่รอดประมาณนี้มันจะเป็นปัญหาแค่นี้แล้วก็รู้จักการบริหารให้ดีๆว่าจะตัดส่วนไหนออกนะเพื่อที่จะรักษาส่วนใหญ่เอาไว้ก็บริหารให้ดีหรือว่าจะส่งลูกไปเรียนนะครับประมาณนี้นะมันก็จะมีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ต้องยอมสูญเสียทรัพย์สินบางส่วนออกไปเพื่อประคองให้สิ่งใหม่ๆที่มันจะเริ่มต้นขึ้นนั้นทำได้หรือว่าใครที่คิดจะทำธุรกิจใหม่ขึ้นมาสภาพคล่องทางการเงินไม่ดีก็เลยต้องไปจำนองจำนำขายทิ้งอะไรแบบนี้บางส่วนออกไปเพื่อนำเงินมาสร้างธุรกิจใหม่ๆนะครับก็ยังที่ต้องพูดไปก็คือถ้ากังวลก็คือบริหารการจัดการเรื่องการเงินแต่มองว่าดวงเหมือนจะเปิดแล้วนะครับช่วงจังหวะหนึ่งกรกฎาคมถึงปลายปีเพราะนั้นจะเริ่มต้นอะไรใหม่ค่อยๆเริ่มไปก่อนนะครับค่อยๆเริ่มไปก่อนในเรื่องของการเก็บเงินสดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่ามีดาวมากระตุ้นในเรื่องของเงินสดอยู่ที่ทำให้มีรายจ่ายออกไปนะครับบริหารการจัดการเรื่องการเงินดีๆเพราะดูแล้วเนี่ยสรุปการงานดีขึ้นคล่องตัวขึ้นการเงินก็วัดดวงเอานะครับส่วนเจ้านายมีปัญหาแน่ๆนั้นๆดูแลกันให้ดีๆนะครับแล้วก็ทรัพย์สินอะไรต่างๆถ้าไม่จำเป็นก็เก็บเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับดูดีๆนะครับบริหารการจัดการกันให้ดีๆแล้วกันความรักนะครับของชาวลัคนาราศีกันก็มองว่ามีมุมมองที่ดีขึ้นละเพราะว่าดาวแรงๆดาวใหญ่ๆที่ไปมีผลกระทบทำให้มีความตึงเครียดกันพอเราเครียดเรื่องงานไปลงกับคู่อะไรประมาณนี้เครียดเรื่องเงินแล้วก็มาลงในครอบครัวพอมีปัญหาเรื่องการเงินมันกระทบไปหมดมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่มันกระทบไปหมดมองว่าเดี๋ยวพอครึ่งปีหลังความรักดีขึ้นความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักดีขึ้นเพราะว่าความขัดแย้งมันจะลดน้อยลงเท่านั้นเองก็ถือว่าเรื่องของความรักก็ยังเป็นไปได้ดีอยู่นะสำหรับคนที่มีครอบครัวคู่ครองแล้วคนโสดก็มีโอกาสพบเจอคนดีๆเข้ามาเป็นเหมือนช่วงดวงเปิดอะบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีแต่ถ้ามีแล้วก็ถือว่าไม่ใช่ว่าเจอคนไม่ดีถือว่าเป็นช่วงจังหวะดีแล้วกันนะครับสำหรับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกันก็สรุปแล้วภาพรวมฟังแล้วดูดีนะดูแล้วดูดีแต่แค่ห่วงเรื่องการเงินเท่านั้นเองอันนี้ก็ขอให้ดีๆกันทุกๆคนแล้วกันนะครับก็ขอบารมีนะครับพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับให้ปกปักรักษาทุกๆลัคนาราศีให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีการเงินที่มั่นคงมีเงินเข้ามาเรื่อยๆมีโชคดีเข้ามาตลอดนะครับขอบพระคุณมากครับ